วัสดีครับผมเบิ้ลปทุมราชอาสยามครับก็ความรู้สึกตั้งแต่ได้รับบทบาทหน้าที่ในการที่มาสร้างเสียงเพลงสร้างเสียงหัวเราะใน The Map นะครับตั้งแต่รู้ข่าวว่าจะได้มาเป็นหน้ากากดีใจมากๆซึ่งเป็นสิ่งที่เรารอคอยมาตลอดตั้งแต่ซีซั่นแรกๆนะครับว่าอยากจะมามากๆถ้ายากที่สุดเหรอครับค่าน้ำนมมันร้องยากแล้วมันจุกถ้าให้ผมถ้าคนอาจถ้าเป็นคนอื่นคิดอาจจะคิดว่าเป็นสยามเมืองยิ้มซ้อมร้องเพลงเนี่ยสยามเมืองยิ้มเราซ้อมได้แบบอาจจะยากในเรื่องของการใช้ภาษาต่างถิ่นหลายจังหวัดแต่ว่าเรารู้สึกอินในความเป็นประเทศอยู่แล้วในใจเรามันเต็มอิ่มมันภูมิใจในการร้องอยู่แล้วมันมีพลังมากๆมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เหนื่อยเพราะว่าเรามีความสุขแต่เพลงแม่เนี่ยมันจุกมันมีพลังเหมือนกันนะแต่พลังในด้านที่แบบพอเราคิดถึงตอนที่เราเฮ้ยทำไม่ดีทำแบบเป็นเหล็กที่เกเรเนื้อเพลงที่มันบอกว่าเป็นเราในสมัยนั้นมันกลับมาตีผมในตอนที่ผมซ้อมเพลงมันทำให้ผมรู้สึกว่าร้องยากมันจุกมันอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยกลายเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าค่าน้ำนมเป็นสิ่งที่ผมร้องยากที่สุดในเดอะแมสครั้งนี้แล้วครับแล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้ผมได้แชมป์ด้วยก็ดีใจมากเฮ้ยผมน่าแบบตลกแบบ RS เราก็เป้าตุงมั้งมีคอนเซ็ปต์ว่าเหมือนลูกที่สุดแล้วอะไรไอ้ก็แบบกูซิมอะไรต่างๆพี่ก็บอกว่าเหมือนลูกที่สุดแล้วแหละข้าวหลามอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ชอบเหมือนกันเราชี้บอกแล้วคือเราก็เลยกลายเป็นชอบตรงกันทุกคนชอบตรงกันหมดเลยแล้วความรู้สึกของผมตอนนั้นรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายอย่างมากกว่าเป้าตรงแต่ยังไม่บอกใครในบริษัทเราจะมาเฉลยวันที่เราได้ถอดหน้ากากและเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยจะได้มาถอดตอนเป็นแชมป์แล้วเราคิดว่าเราจะได้บอกไวที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันสุดมันพูดไม่ออกถ้าถามผมเหรอครับควรจะถอดหน้ากากเพลงไหนถ้าผมเป็นกรรมการผมไม่ควรถอดทุกเพลงที่ผมทำมันไม่ใช่เพลงที่พอที่สุดมันไม่ใช่เพลงที่ดีที่สุดแต่มันคือเพลงที่เหมาะสมที่สุดเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถบอกได้ว่าควรจะถอดเพลงไหนแต่ถ้าถามในมุมของการที่เราได้เจอคู่ต่อสู้โหกลัวจะได้ถอดตั้งแต่โบรักสีดำแล้วกลัวตั้งแต่ตอนหมอลำแล้วแต่การครีเอทงานการผสมผสานความเป็น R&B ตอนนั้นเรายอมแล้วว่าพี่ฤาษีเขาเก่งมากๆแล้วเขาร้องเพลงเศร้าให้แม่มากมันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเรารู้สึกว่ามันเรามี3ส่วนทั้ง R&B ส่วนช้าส่วนหมอลำแล้วก็ส่วนแร็ปมันเลยทำให้รู้สึกว่าเออคนก็อยากดูว่าข้าวหลามจะมีอะไรอีกจริงๆช่วงท้ายๆเราก็ถามนะครับถามทีมงานทุกคนว่าหรือว่าผมจะนำเพลงผมเคยคิดชอบเพลงนึงนะเพลงหนีห่างของศิลปินที่ชื่อว่าเทียนไขและวานิชใช่ไหมครับแต่ว่าความรู้สึกเรามันตีกลับมาหาเราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กยุคใหม่นั่นเล็กที่ชอบเพลงเก่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเอาเพลงเก่ามาร้องมันจะเป็นยังไงออกมายังไง ก็ตามแต่ว่าเรายังอยากอนุรักษ์เพลงที่แบบมันคุ้นหูแต่ว่าหลายๆคนในยุคใหม่ไม่ได้ฟังอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเพลงที่มันทุกคนจะต้องเคยได้ยินแต่แค่ไม่มีใครนิยมในปัจจุบันที่จะนำมาให้วัยรุ่นได้ฟังอาจจะมีศิลปินรุ่นปรมาจารย์รุ่นครูที่เขายังใช้อยู่แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะไปหันเพลงแนวที่มันหลากหลายขึ้นแล้วก็สมัยใหม่ขึ้นแล้วก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนของเด็กยุคใหม่ที่ยังรักในความเป็นไทยลูกทุ่งสมัยเก่าที่มันมีคุณค่าอย่างแม่พุ่มพวงดวงจันทร์เพลงสยามเมืองยิ้มเนี่ยคือแบบมันสุดๆมันเป็นเพลงที่คนไทยทุกคนต้องฟังและค่าน้ำนมนี่ครับมันคือลูกทุกคนก็ต้องฟังความรู้สึกที่ได้เป็นแชมป์นะครับแน่นอนมันเกินคือครั้งแรกที่เราอ่ะตอนก่อนที่เราจะได้มาเราบอกว่าเราฝันไกลเกินไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีคนอยากให้เรามารายการหรือเปล่าซึ่งก็มีคนทายเป็นชื่อเบิ้ลบ่อยมากนะครับแต่พอเราได้มาถึงจุดนี้เรารู้สึกว่าเรามาไกลเกินฝันผมตั้งใจสุดๆนะครับทุกเพลงกว่าผมจะได้ออกมาให้ทุกคนได้ฟังต้องขอบคุณทีมงาน RS ด้วยครับพี่โป้งนะครับเขาอยู่กับผมตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะครับคือเราบอกได้เลยว่าทุกบทเพลงทุกเนื้อทุกโน้ตเมโลดี้มันออกมาจากหัวใจของคนคุมโปรดิวเซอร์แล้วก็ตัวของผมมากๆความดีใจครั้งนี้ครับพูดถึงเช้าก็ไม่หมดมันปรับปลื้มใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาถึงจุดนี้ถึงจุดที่แบบเข้ารอบลึกๆแล้วก็ได้แชมป์มาครองก็รักข้อหลามรักอาสยามครับรัก FC ทุกคนนะฮะรักพี่ๆทีมงานของ Workpoint ด้วยนะครับที่ดูแลมาตลอดนะครับก็ขอบคุณมากครับจะจดจำครั้งนี้ตลอดไป